ดูภารกิจของว่าที่ผู้ว่ากทมอย่างนายชัดชาติกันหน่อยครับโดยหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งครับนายชัดชาติก็เลือกที่จะลงพื้นที่คลองลาดพร้าวซึ่งก็เป็นจุดแรกและก็ต่อด้วยเขตคลองเตยนะครับโดยให้เหตุผลว่าน้ำท่วมเป็นปัญหาอันดับแรกที่คนอยากให้แก้ไขก็เลยลงไปดูจุดที่เป็นปัญหาเร่งด่วนครับภาพนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากทมชนหมัดกับนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคก้าวไกลก็เป็นสัญลักษณ์ที่ตอกย้ำว่าพร้อมทำงานร่วมกับทุกคนนะครับเพราะไม่เพียงนายวิโรจน์แต่ว่าการลงพื้นที่นี่ก็มีทั้งว่าที่สกของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลลงไปด้วยครับสาเหตุที่ลงพื้นที่คลองลาดพร้าวเป็นจุดแรกนายชัชชาติบอกว่าน้ำท่วมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่คนอยากให้แก้ไขอันดับต้นๆครับซึ่งปัญหานี้ก็เกี่ยวกับ4เขตก็คือเขตวังทองหลางห้วยขวางลาดพร้าวและจตุจักรก็เลยเชิญว่าที่สกของทั้ง2พรรคไปดูจุดที่เป็นปัญหาเร่งด่วนด้วยกันครับถ้าอยากจะเห็นกรุงเทพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับผมว่าเราเห็นแตกต่างกันได้แต่เราอย่าไปทะเลาะกันน่ะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อประชาชนเหมือนกันผมว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่เราจะร่วมมือกันไม่ได้คิดถึงพรรคแต่คิดถึงคนกรุงเทพเป็นหลักแล้วผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็จะสร้างบริบทการเมืองใหม่นะที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วผมว่าบทบาทสกต่อไปจะเข้มแข็งขึ้นถึงแม้แต่ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยเห็นสกบทบาทมากนี่สกเพื่อไทยก็พร้อมที่จะมาทำมีท่านอนุรักษ์ใช่ไหมของอนุรักษ์ประพฤติห้วยขวางท่านอนุรักษ์อยู่เขตบางตองหลางก็อยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อ4อันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปแถวตะวันออกกำลังประสานจุดที่ต้องเร่งด่วนก่อนแล้วตอนนี้พยายามดูจุดเร่งด่วนแล้วก็เชิญสกมาเลยเพราะว่าเมื่อวันที่เรากับสกถึงได้เวลาทำงานไม่มีเวลาฮันนีมูนนะเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีฮันนีมูนในการทุกร้อนอ่ะก็ได้เริ่มทำงานเลยครับอีกจุดหนึ่งที่นายชาติชาติลงพื้นที่ก็คือชุมชนคลองเตยครับเพื่อพบปะพูดคุยแล้วก็ขอบคุณเพราะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่หาเสียงคลองเตยเป็นครั้งแรกสำหรับนโยบายแรกของพื้นที่นี้ก็คือพัฒนาการศึกษาเด็กต้องห่างไกลอบายมุขรวมถึงเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยให้กับชุมชนครับนอกจากนี้นโยบายที่เสนอไป213นโยบายก็เชื่อว่าสามารถทำได้จริงครับพอทุกนโยบายมีที่มาที่ไปสามารถตรวจสอบได้และอาจจะมีนโยบายเพิ่มขึ้นอีกครับซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกวันจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาทุกรูปแบบและยินดีรับฟังหากใครจะเสนอหรือมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติมถือว่าเป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับกรุงเทพมหานครอีกด้วยครับโดยนายชัชชาติก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสัญญาครับว่าจะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทุกคนทุกพื้นที่เต็มที่อย่างแน่นอนครับจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังซึ่งที่ผ่านมาปัญหาด้านการเมืองก็มีหลายอย่างสามารถแก้ไขได้แต่ประชาชนยังไม่ได้รับโอกาสนั้นนะครับการลงพื้นที่เขตคลองเตยนั้นถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณชัชชาติประกาศว่าจะลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาด้วยนะครับครับและภาพการลงพื้นที่ระหว่างคุณชัชชาติกับคุณวิโรจน์เนี่ยจริงๆเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันอยากเห็นดรีมทีมก็ถามว่าคุณชัชชาติจะเอาคุณวิโรจน์มาเป็นรองผู้ว่ามั้ยคุณชัชชาติก็ตอบว่าแหมคุณวิโรจน์เนี่ยอนาคตไกลก็คือดูเหมือนว่าอาจจะไม่ต้องมาเป็นรองผู้ว่าหรอกอาจจะไปอะไรได้ไกลมากกว่านั้นซึ่งคุณวิโรจน์ก็ให้คำตอบคล้ายๆกับคุณชัชชาติคือก็เหมือนยินดีทำงานด้วยกันได้แต่ว่าเป็นเชิงนโยบายนะครับถ้าหากเรื่องพูดถึงเรื่องของนโยบายของคุณชัชชาติตั้งแต่แรกที่มีการตั้งใจแล้วก็มีการหาเสียงเอาไว้นะคะหลายๆคนเลือกคุณชัชชาติเพราะนโยบายของคุณชัชชาติที่บอกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้อย่างแน่นอนคุณชัชชาติเขาระบุไว้แบบนี้ค่ะว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาคือจะมีการลอกท่อ 3,000 กิโลเมตรต่อปีนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีการใช้งบประมาณไม่มากค่ะประมาณไม่เกิน300ล้านบาทจากนั้นจะต้องมีการจัดทำแก้มลิงตามจุดต่างๆด้วยที่สามารถกักเก็บน้ำได้รวมถึงจะมีการพัฒนาฐานรากข้อมูลดิจิทัลเพื่อที่จะไปดูตรงไหนว่ามันมีจุดเสียงบ้างนี่คือนโยบายที่มีการหาเสียงเอาไว้และหลายๆคนคาดหวังว่าจะสามารถทำได้ด้วยหรือไม่ค่ะ